ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กๆแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ใครใครพอจริงๆถ้าเกิดว่าใครไปรื้อเรือนใหม่มาแม้กระทั่งรถสมัยใหม่นะไอตรงสายไฟอะไรพวกนี้ความยาวมันจะแบบว่าสารพัดมันจะเป็นของมันอะเพราะฉะนั้นมันจะตรงเบ้าของมันจริงๆใช่ไม่ใช่ว่าเออนี่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าคนมาตีเขาเรียกว่าอะไรตีกรอบไม้มาเป็นจอไข่ได้ระยะอะไรเงี้ยแล้วจับยัดแล้วใช้งานได้เลยไม่ใช่ละพอจับยัดบางทีสายเวลาที่มันจะไปเชื่อมต่อกระสายที่ไป ECU ไม่พออีกไม่ถึงอีกไม่อะไรอีกแล้วมันยังมีนอกเหนือจากนั้นอีกนอกจากจอนะพี่แม่งสุดยอดจริงว่ะมาไปแล้วพี่เคซี่มินิของแท้พี่ลงรายละเอียดมากอะแบบแล้วยังมีสวิตช์ไฟนั่นที่เห็นสวิตช์ไฟเป็นแผงของมินิที่มันจะเป็นตกก๊อกแก๊กใต้จอไอที่กดอยู่ครบคือพูดง่ายผมที่บอกว่าเหมือนมินิมากกว่ามินิผมมองคันที่ไม่ใช้อย่างนี้แล้วไม่ใช้คันใช้อย่างอื่นไปแล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าซ่อมแซมขี้เกียจหรือหาอะไรไม่ได้อะไรก็ใช้ไปนี่เลยผมมองโอ้โหโอ้โหคันกงคันเกียร์เนี่ยไอตัวช่องคันเกียร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันยังเป็นของมินิแท้หมดเป็นของแต่งชุดอเล็กซ์อีกต่างหากของอเล็กซ์ทั้งหมดโอ้นี่ผมขอข้ามไปตอนสุดท้ายนะผมอยากรู้มากแล้วไอมูลค่าในการสร้างมันผมว่าพอๆหรือไม่ก็อาจจะเกินไปกว่าที่เราจะไปซื้อของแท้มาเอาเป็นว่าตอนผมขอตอบแทนคือผมไม่ทราบว่ามูลค่าเขาเท่าไหร่นะอันนี้อย่ารู้เลยเพราะว่าเขาทำมาเพื่อขายแต่ผมรู้ราคาขายคันนี้ตอนนี้ที่สมอเกาะอยู่เนี่ยที่ผมนั่งทับเนี่ยขายผมตีว่ามี7หลักอ่ะฮะ7เอ้าก็ตอนนี้รถ10 100 พัน 10,000 แสนล้านหู้ล้านเลยนะเออองั้นโอเคเปลี่ยนราคาขายเลยเปลี่ยนราคาขายไปเลยยืนยันราคาเดิมเพราะพี่ในการในรายละเอียดที่เรามาทำอย่างที่บอกไงว่ามันไม่ใช่เป็นการทำขึ้นมาเพื่อขอให้ใช้ได้แต่ที่วันลบลงดีเทลทุกอย่างแล้วคันนี้คันที่7แล้วด้วยคันที่6คันที่6แล้วด้วยผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่งานทำเหมือนเพื่อคอมเมอร์เชียลทั่วไปแต่มันคือมีความรักมันมีความรู้ประสบการณ์ความบ้าอะไรหลายอย่างที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเหมือนimpression ไม่ใช่มันมี emotion value added อ่ะอ๋อ value added ของตัวรถอ่ะเออ680ปี๊บไปตามกันเอาเองแล้วกัน680นะอันนี้คือราคาตั้งได้ต่อนะไปต่อกันเองคุณนรบเดี๋ยวให้เบอร์โทรอีกทีให้เบอร์โทรไปเลยไหนๆก็ไหนๆเบอร์โทรอะไรครับช้าๆ086-999-6610ครับขอบคุณครับบอกครั้งเดียวนะไปรีวายไว้เยอะนะผมจำได้แล้วนะก็ล้อเลยอย่างเงี้ยปกติมิล่าใช้กันล้อ12 30อันนี้ก็ใช้ล้อ10ก็จะตรงรุ่นกับตัวกระบะแท้ใช่ฮะแล้วโทษนะคันนี้ SSR นะจี๊ดตัวเดียวกับที่มินิซ่าใส่จี๊ดตัวซิ่งจี๊ดแล้วของอัคเซสซอรี่ต่างๆของมินิคลาสสิกก็คือเอามาเติมแต่งได้อะไรได้ยกเว้นเรื่องของเครื่องยนต์กับช่วงล่างว่างั้นเถอะใช่แต่ว่าถ้าช่วงล่างเมื่อกี้ถ้าข้างหลังเป็นของมินิก็จบก็แต่งได้เหมือนกันแต่งได้ครับใช่อารมณ์มาครบ มากผมไม่รู้นะผมว่านี่คือคนไทยที่ทำได้แล้วไม่นึกไม่ถึง ผมไม่เชื่อผมกล้ายืนยันผมไม่เชื่อว่ามีที่ไหนในโลกทำตั้งแต่ผมเล่นมินิมาผมไม่เคยเห็นเลยพี่ไปตามเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครเจอที่อื่นนอกจากที่นี่ตามนะผมให้มาเตะตูนหน้าช่วยลิงก์มาหน่อยผมจะพยายามหาวิธีเจาะสอบสัมภาษณ์ให้ได้ถ้าเป็นเมืองนอกนะฮะโดยการอาจจะใช้อีเมลสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีงบเดี๋ยวเซอร์เวอร์ให้ก็จะบินไปฮะแล้วต่อไปพี่วรบ
มีโครงการนอกเหนือจากกระบะแล้วมีอย่างอื่นไหมก็กำลังคิดอยู่ครับแวนเงี้ยแวนเอสเตทก็คิดอยู่ครับกำลังคุยอยู่กับน้องครับเรื่องความเป็นไปได้ว่ามันจะขนาดไหนเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กระบวนการผลิตและเรื่องของขั้นตอนทุกอย่างรวมถึงเรื่องการทำทะเบียนให้มันถูกต้องทุกอย่างพูดถึงทะเบียนทะเบียนคดีเพื่อนต้องสงสัยแน่ผู้ชมทั้งหลายทั้งสงสัยทะเบียนคดีเป็นยังไงอ๋อแจ้งดัดแปลงถูกต้องแล้วครับคือมาเป็นทะเบียนของมิล่าเดฮัสสุมิล่าก็เป็นรถนั่งส่วนบุคคลแต่พอมาทำนี้ปั๊บมาแปลงสภาพเป็นกระบะบรรทุกรอยอ3แล้วก็มีโรงดัดแปลงสภาพโอเคไว้ที่หลังเล่มถูกต้องว่าเป็นออฟซินมินิครับผมเห็นข้างหลังเขียนไว้ว่าดัดแปลงสภาพเป็นรูปแบบออสตินมินิฮะเขาเขียนอย่างนี้นะแต่ว่าข้างหน้าทั้งหมดคือชื่อทั้งหมดเป็นไดฮัตสุแต่พอมีหน้าหลังเขาจะกำกับไว้ครับเพราะฉะนั้นคันนี้ขับได้ถูกต้องตามกฎถูกต้องตามกฎหมายทุกชนิดทุกอย่างวิศวะตรวจกรองวิศวกรตรวจแบบเซ็นรับรองเซ็นรับรองด้วยโอ้สุดยอดเป็นไงล่ะมันจะไม่เหมือนกับรถจดประกอบคนละอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าวิธีการการทำการจดทะเบียนการแก้ไขเนี่ยมันจะไม่เหมือนรถจดประกอบรถจดประกอบคือเอามาสร้างแล้วก็ไปให้วิศวกรเป็นชิ้นส่วนแล้วมาประกอบหลายรถแต่นี่คือเอารถมาดัดแปลงสภาพหน้าตารถอื่นโอเคเพราะงั้นความแตกต่างของทะเบียนเนี่ยมันจะชัดเจนและอันนี้จะถูกกฎหมายแบบชัดเจนแล้วมันไม่ต้องมานั่งยุ่งกับสรรพากรครับผมสรรพสามิตไม่ต้องสรรพสามิตมีเอกสารอะไรครบใช่เพราะมันไม่ได้ทวนทุกอย่างใช่แต่ถ้าใครนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยในรายละเอียดนี้ก็ไปโพสต์ถามได้ในเพจของ Mini Crazy TV Thailand นะเดี๋ยวนะก็จะเป็นคนตอบให้นะฮะหรือไม่เดี๋ยวคุณมารับเห็นก็ที่ถามได้ครับตอบเองครับผมนะฮะได้อยู่แล้วก็มีรายละเอียดแบบเหลือเชื่อก็ต้องพูดว่าหนึ่งเดียวในสยามสำหรับคุณมารับที่ทำออกมาได้อย่างนี้มีอีก 2-3 เจ้าที่ทำครับผมว่าซึ่งจะทำใช้เองทำใช้เองก็มีผมเคยเห็นเจออยู่ 2-3 ครั้งนะแต่ก็โอเคก็เขาก็ทำใช้ของเขาเองนะครับครับคุณมารับที่ทำใช้เองด้วยแล้วก็เผื่อแผ่เพื่อนด้วยครับผมครับคือน้องเขาอยากให้อยากได้ต้องให้ช่วยเพื่อนๆด้วยเห็นดีเทลแล้วใช่ควรพี่ก็หน่อยแต่อย่างนึงนะผมเห็นมุมของการผลิตรถอย่างนี้นะคือถ้าเกิดว่าใครจะตอนนี้ใครอยากจะทำธุรกิจตัวเองที่จะต้องไปไหนมาไหนใช้รถอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ทราบว่าพี่วันลบนี่รับไหมอาจจะมีต่อคิวอ่ะคือรับไหมทำเป็นรถขายขนมรถเป็นมินิกระบะแต่ว่ามีเปิดนู่นเปิดนี่อะไรเงี้ยเป็นฟู้ดทรัคเป็นอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เนาะก็ได้ครับจริงๆก็มีนะครับมีน้องเขาเอา2คันนี้ไปทำเป็นฟู้ดทรัคแล้วนะครับอ๋อจริงมี number 2กับ number 4มั้งที่ทำไปเนี่ยตอนนี้เขาจะเป็นรถขาวๆครีมๆป่ะสีขาวๆครีมๆแล้วก็ล่าสุดสีฟ้าสีเดียวกันนี่แหละสีฟ้าที่ผมเห็นเป็นรถขายชาวไม่เพราะอะไรรู้ไหมผมไปนึกถึงมันจะมีโมเดลของมินิคลาสสิกที่ขายไอติมใช่ใช่มันจะมีหลังคาสูงขึ้นมาแล้วมีติดกระจกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งเฮ้ยมันสามารถที่จะเอาไปทำได้ต่อยอดได้ในงบที่ไม่ใช่งบดูเดือนแล้วก็มีถูกต้องแล้วสุดท้ายเนี่ยคือจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะเราไม่เสียดายรถมินิกระบะแท้ใช่นะอันนั้นคืออันนั้นขอหล่อแล้วกันนะตอนนี้อันนั้นขอหล่อแล้วกันได้ใช่ใช่เออนั่นแหละทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเครื่องยนต์ครับมีข้อดีอย่างว่าไดฮัตสุมิล่าเนี่ยคือเป็นเครื่องบอกเดียวครับอะไรเพียบราคาถูกด้วยราคาถูกซ่อมแซมหาอะไรนี่ง่ายเครื่องตัวนึงเนี่ยเฉลี่ยอยู่ถ้าเป็นเครื่องตัวเทอร์โบด้วยนะ60ซีซีเทอร์โบอย่างที่คันนี้ใส่มันอยู่ตั้งแต่17,000-20,000กว่าโดยประมาณแล้วแต่สภาพรถให้สภาพเครื่องครับถูกไหมถูกมากแล้วรู้สึกว่าพวกจริงๆเครื่องนึงตั้ง60,000 50,000ก็บวกลบประมาณนั้นเกือบครึ่งครึ่งเนี่ยพูดง่ายค่าเครื่องเราเปลี่ยนทิ้งได้อ่ะการดูแลรักษาอีกรถสมัยใหม่ก็ง่ายกว่านะฮะต้องชมเชยแล้วครับใช่ว่าชมเชยจริงชมเชยในความบ้าแล้วก็ความละเอียดในการทำงานปกติถ้าไม่ได้ทำรถเนี่ยอาชีพอะไรอันนี้ถามเล่นๆนอกเรื่องอ๋อก็ธุรกิจส่วนตัวที่บ้านฮะอันนี้เป็นงานอดิเรกใช่ฮะนี่ขนาดงานอดิเรกก็นี่ไงงานอดิเรกทำตั้งแต่ประมาณ6 โมงเช้ายัน
สามโมงสี่โมงเย็นอ่ะแล้วเดี๋ยวงานประจำมาทำสี่โมงหกโมงแค่นั้นแหละได้เลยวันเดี๋ยวผมขอเจาะรายละเอียดกันอีกทีได้ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับครั้งนี้ต้องมินิ Crazy TV Thailand ในช่วงของ Crazy Mini ต้องขอขอบคุณอย่างสูงขอบคุณมากขอบคุณมากครับเลปิก้ามินิครับสุดจริงคันนี้สนไหมเสมอบอกให้ทำมินิแวนแล้วก็เสมอจะได้ใช้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมขอยืมแล้วกันยืมจบได้เลยได้เลยเอาเดี๋ยวไปลองเล่นกันหน่อยแล้วกันเนาะได้ได้ได้สุดยอดครับผมโอ้โหแรงขนาดนี้เขียนได้เลย Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana la casa del merengue y la casa de la bachata